ไปที่ไทยลีก3กันบ้างนะคะอย่างล่าสุดสโมสรฟุตบอลธนบุรีนะคะก็เปิดตัวนะคะในการที่จะสู้ศึกในไทยลีก3อย่างเป็นทางการค่ะความเคลื่อนไหวในวงการฟุตบอลไทยลีก3ก่อนเปิดฤดูกาลนะคะสโมสรฟุตบอลธนบุรียูไนเต็ดก็มีการเปิดตัวสโมสรอย่างเป็นทางการแล้วก็ประกาศชัดเจนว่าเป้าหมายปีนี้คือผ่านไปเล่นในรอบแชมเปี้ยนส์ลีกให้ได้ค่ะวันนี้ดร.บัญชาเกิดมณีประธานสโมสรฟุตบอลธนบุรียูไนเต็ดเป็นประธานในพิธีเปิดตัวสโมสรฟุตบอลธนบุรียูไนเต็ดทีมในระดับไทยลีก3โซนภาคตะวันตกซึ่งมีนายคณบดีณแย้มชุติค่ะผู้จัดการสโมสรฟุตบอลธนบุรียูไนเต็ดและผู้สนับสนุนเข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่งที่ลานอเนกประสงค์มหาวิทยาลัยธนบุรีสำหรับสโมสรฟุตบอลธนบุรียูไนเต็ดปัจจุบันเข้าแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพไทยลีก3เป็นปีที่3ของการแข่งขันโดยผลงานฤดูกาล 2023/2024 หรือฤดูกาลที่ผ่านมาจบอันดับที่4ของตารางคะแนนปีนี้ส่งนักกีฬาทั้งหมด31คนโดยมีนายเพชรประเสริฐแจ้งแช่มเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนที่จะเตรียมเปิดฉากการแข่งขันเกมแรกอย่างเป็นทางการในศึกฟุตบอลถ้วยริเวอร์ลีกคัพพบสมุทรสาครซิตี้ในวันที่25กันยายนที่สนามธนบุรีสเตเดียมด้านนายเพชรประเสริฐแจ้งแช่มนะคะหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวถึงความพร้อมของทีมว่าปีนี้นักเตะประมาณ 80% จะเป็นนักเตะเก่าๆจากฤดูกาลที่แล้วเพราะฉะนั้นเรื่องความเข้าขาทุกคนมีกันอยู่แล้วหลังจากนี้ก็จะปรับเรื่องความสัมพันธ์ของนักเตะต่างชาติที่เข้ามาใหม่เพื่อเล่นเข้าขากับนักเตะไทยให้ได้มากที่สุดขณะที่ทางคุณคณบดีแย้มชุติผู้จัดการสโมสรฟุตบอลธนบุรียูไนเต็ดก็บอกถึงเป้าหมายในปีนี้ว่าจากฤดูกาลที่ผ่านมาเราขาดเพียง1คะแนนที่จะไปเล่นในรอบแชมเปี้ยนส์ลีกซึ่งก็ได้บทเรียนจากสิ่งที่ผิดพลาดแล้วก็นำมาแก้ไขแล้วก็แน่นอนว่าปีนี้ยังยึดในเป้าหมายเดิมคือการเข้าไปเล่นในรอบแชมเปี้ยนส์ลีกให้ได้สูงสุดคือการผ่านเข้าไปเล่นในระดับไทยลีก2ค่ะก็เบื้องต้นนะครับเรามีความต่อเนื่องจากปีที่แล้วอยู่แล้วครับแล้วก็ปีนี้ก็เอาอย่างที่บอกนะว่าเรามีบทเรียนจากปีที่แล้วเอาข้อผิดพลาดนะครับจากปีที่แล้วเอามาเพิ่มเติมนะครับในปีนี้แล้วก็ด้วยความที่เราเล่นกันมาปีนึงแล้วครับมันมีความสัมพันธ์ในทีมที่ดีนะครับแล้วเราเชื่อว่าตรงนี้จะเป็นจุดแข็งของเราครับก็เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ของนักเตะที่เข้ามาใหม่ก็พวกนักเตะต่างชาตินั่นแหละครับที่ยังต้องอีกนิดนึงครับเพื่อให้เล่นเข้ากับนักเตะไทยก็จากฤดูกาลที่แล้วนะครับที่เราพลาดแค่1แต้มเราจะได้ไปแชมเปี้ยนลีกนะครับเราก็มีบทเรียนนะครับและในปีนี้เราก็ยังคงยึดเด็กไทยที่เป็นชุดของฤดูกาลที่แล้วประมาณ 80% นะครับซึ่งน้องๆตอนนี้ก็ถือว่าเข้าขากันนะครับพอเล่นกันมาหลายปีแล้วครับเราก็มั่นใจในศักยภาพของเด็กเรานอนครับเราอยากจะเป้าหมายของเราต้องการที่จะไปเล่นที2แน่นอนครับแล้วก็เราจะเน้นในทุกๆนัดแล้วก็ทุกๆถ้วยที่เราลงแข่ง